ลายมันเหมาะกับอาราบิก้าใช่ไหมครับค่ะต้นไม้ใหญ่ทุกอย่างใต้ร่มเงาต้นไม้ที่เราคิดว่าไปปลูกป่าก่อนอย่างเงี้ยให้ปลูกอาราบิก้าเข้าอยู่ใต้ร่มเงาแล้วได้ผลในสวนยางได้ไหมครับถ้าในสวนยางจะดีไหมถ้าพูดถึงในสวนยางนะเดี๋ยวจากประสบการณ์จริงตัวเองเลยคือไม่แนะนำเพราะเคยทำมันเป็นยังไงคะคุณน้ำเพชรจะเห็นร่มเงาไงแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเคมีหรือมันมีอะไรจากในต้นยางเพราะว่าเรามีประสบการณ์ว่าเรามีสวนยางแล้วเคยทำอาราบิก้าในนั้นน่ะเป็นพันต้นปี1 2 3จะงามพรึบตกมาปีที่4เข้าใจยืนตายไปเรื่อยๆปีที่5คือหมดรากยางไม่รู้เพราะอะไรแต่ที่สังเกตดูหลายที่แล้วใช่ไหมคะไม่เหลือ1 2 3สวยค่ะ1 2 3จะงามมากปีที่3มาเป็นหมากปีที่4มาเป็นหมากเอ้ยล้มตายพอปีที่5มาตายเยอะขึ้นแล้วก็หมดคือปลูกเป็นพันนะในแปลงยางพี่ก็หมดเลยไม่เหลือสักต้นตั้งแต่ปลูกพร้อมกันเลยค่ะตั้งแต่ปลูกพร้อมกันเลยจะแสงมีผลแล้วก็รากมันเยอะไงจะให้ดูว่าจะให้ดูว่าเราต้องการอันนี้เป็นโรบัสต้าหรือเปล่าคะไม่ลาบิก้าอาราบิก้าไม่เหมือนกันแต่ทำไมใบเขานั่นจังเลยอะคะใบเหมือนโรบัสต้าค่ะเพราะว่าส่วนใบอาราบิก้าจะเป็นแบบหดๆเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยมันเป็นใบแบบโรบัสต้านะคะเนี่ยอันเดียวกันโรบัสต้าค่ะนั่นแหละต้นสองอันนี้ดูผลก็ได้ค่ะมันจริงๆกาแฟเขาสวยนะเนี่ยเป็นอาราบิก้าที่มาจากล่องกาอ้าวเหรอคะใช่ครับเห็นผลเขาหรือยังคะยังเลยครับนี่แหละเขายังไม่ออกเลยปีนหน้าคงจะใบเหมือนโรบัสต้าเหมือนใบใหญ่ไงถึงแตกต่างไงนั่นน่ะข้างหลังเห็นไหมต้องดูผลเขาค่ะยังเนี่ยเขาบอกว่าอาราบิก้าอยู่เหรอคะทำไมใบมันคล้ายๆเขาก็บอกว่าอาราบิก้าแต่ใบมันเหมือนโรบัสต้าเหมือนผมก็งงว่าต้นก็ก็สูงใหญ่กว่าใช่ต้นทรงต้นอะไรก็เหมือนโรบัสต้าเลยทรงต้นโรบัสต้าเนาะใบก็โรบัสต้าเนาะเขาบอกว่าอาราบิก้าที่ของไอ้ล่องกาผมไปล่องกาปีนั้นที่จังหวัดเพชรบุรีต้นกาแฟเราทั้งหมดมีกี่ต้นคะอันนี้คือเป็นอาราบิก้าทั้งตรงนี้แล้วก็ทั้งบนครัวค่ะกี่พันไม่ได้ผลประมาณ 4,000 แล้วมั้ง 4,000 ต้นเดี๋ยวที่ปลูกได้กี่ปีแล้วคะโอ้อยู่ไร่นี้ได้เท่าไหร่แม่12ปีวะ12ปีแต่มันไม่เหลือนะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้ดูแลแล้วอีกอย่างในแปลงยางมันตายหมดไงพี่พูดบอกว่าแปลงยางไม่ได้ผลอันนั้นก็คือกับ 2,000 นี่อย่างตายแล้วเราก็เห็นไหมตายก็ปลูกอย่างเงี้ยปลูกไปเรื่อยๆเราจะทำแบบไม่ซีเรียสคือเขาจะมีต้นกล้าอะไรตรงนี้340เมตรจากระดับน้ำทะเลเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนแล้วที่จุดที่17ลองที่จุดที่101นะคะภูหินล่องก้านะคะเป็นกาแฟอาราบิก้าจากภูหินล่องก้ามาปลูกพื้นที่เราบอกเลยว่าไม่ได้ผลเห็นไหมคะมันงามใบมันไม่งามใบงามไม่มีแต่ทำไมต้นมันเหมือนโรบัสต้าเลยคะพี่น้อยพี่ว่ามันเหมือนโรบัสต้าแต่ว่าเป็นอาราบิก้าเพราะว่าอยู่ที่นั่นเขาได้ผลดีนะไม่ออกมาก็คือเขาออกลูกเต้นนะแต่นี่คือปลูกพร้อมกับรุ่นนี้แต่ยังไม่เป็นผลเอามีไหมไม่ได้ค่ะติดก็ไม่ได้หรือว่ามันเป็นที่อากาศหรือว่าเป็นที่ร่มเงาจะเป็นที่อากาศที่ถึงบอกว่าถ้าจะปลูกนะให้ปลูกอาราบิก้าคาติมอคาติมอเชียงใหม่80นะคะเชียงใหม่80พัฒนานี่ว่าเหมาะกับภาคอีสานเราต้องให้ปลูกรุ่นนี้ต้องให้ปลูกอย่างที่พี่ปลูกคือใครเขาจะไปเอามาจากเนื้อจากดอยช้างจากอะไรให้คิดดูก่อนว่าปลูกบ้านเรามันได้ผลไหมเพราะมันไม่เหมือนกันแต่ที่ได้ผลแน่ๆแล้วคือที่เขาไอ้เชียงใหม่80พัฒนามาเนี่ยคาติมอสำหรับภาคอีสานแล้วเนี่ยโอเคที่พี่ปลูกได้ผลที่ภูน้ำเพชรน่ะอันนี้ก็อาราบิก้าอันนี้ก็พร้อมกันแต่ก็ยังไม่ได้ผลเนาะที่เป็นคนเอามาปลูกเองที่ไปเที่ยวแล้วที่ก็ลูดเม็ดเข้ามาเพาะมาปลูกด้วยตัวเองของเข้าดกเลยแหละแต่มาปลูกบ้านเราทำไมไม่เป็นก็ความแตกต่างไงเราทดลองถึงความแตกต่างไงเห็นไหมคะมาดูฝั่งนี้อีก4,000ต้นปลูกมา10อ๋อนี่ไงเราก็กินอันนี้ก็คือนี่อันนี้หนูไม่รู้ว่าเขากินได้นะคะเนี่ยมันกินได้เนี่ยคือไม่เขาบอกว่าตรงไหนนะพี่น้อยที่เขาบอกเอาไปกินได้คนนั้นเขาบอกว่าเอาไปแกงลำใช่ไหมคะ
คือแต่ดอกเขาเรียกว่าดอกบุกยักษ์หรือดอกซากศพคือมันอันนี้มันจะไม่มีตัวนี้กินไม่ได้เนาะเขารอให้ตัวจุดจีอยู่ในเนี่ยมันมีตัวจุดจีเขาเอาจุดจีไปกินตรงนี้เนี่ยจุดีเขาจะมาลงเวลานั้นเขาจะเหม็นตอนดูนี่เป็นความหลากหลายมากเลยนะถ้าต้นพวกนี้ขึ้นอันนี้เขาถ้าเขามีดอกเขาก็ปิวไปงอกได้อีกเต็มเลยอันนี้มันจะแปลว่าเห็นว่าอันนี้มันจะเหม็นกลิ่นเหมือนซากศพแต่ว่าจะมีแมลงบางชนิดที่มาชอบต้นเนี้ยพวกแมลงบางตัวเขาก็จะมาชอบกดพิกัดให้หน่อยได้พี่เพื่อนอันนี้มันวัดพิกัดไม่ได้มันวัดได้แต่ไอ้อันนั้นต้องกดในแอปตรงนี้ตอนหน้าฝนนี่มีเห็ดไหมคะมีเต็มเลยใช่ไหมน่าจะเหมือนจะน่าจะมีเห็ดความรู้สึกไม่เต็มมีเป็นบางจุดใช่ไหมคะเห็ดโคนอะไรรุ่นไหนเห็ดโคนอ๋อแต่ว่าถ้าเห็ดโคนน้อยเยอะบางครั้งมันออกก็เต็มมีเห็ดโคนใช่ปลวกน้อยแต่ดูลักษณะมันน่าจะมีอ๋อมันมีต้นไผ่มั้งชันมีต้นไผ่ด้วยคือถ้ามันเป็นพวกสะเดาหรืออะไรมันจะไม่ค่อยมีเห็ดเด้แต่ไผ่มันก็กี่ไร่ครับนี่ยาวขึ้นไปอันนี้มันนิดเดียวค่ะมันหมดแล้วแต่มีบ้านสวนที่ไหนเดินไปนี่ก็สุดแต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดก็คือแต่ตรงนี้ต้นกาแฟก็เยอะอยู่นะคะน่าจะเป็นร้อยอยู่มั้งหลายร้อยอยู่ใช่ไหมคะไปประมาณสัก800อ่ะเฉพาะตรงนี้เหรอคะใช่อ้อมไปด้วยอ๋อข้างหน้าด้วยข้างหน้าด้วยเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้ได้จะถ่ายวิดีโอแล้วมุมนี้มันสวยมันไกลไม่ได้ดูแลเนาะอันนี้ไม่น้ำป่าด้วยป่าใหญ่แต่อันนี้เรามีน้ำค่ะ